ตอนนี้นะคะอาการภาวะทางสมองของคุณมานะค่ะอยู่ในระดับปานกลางของสภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งจะส่งผลต่อความทรงจำค่ะเราพอจะมีวิธีรักษาบ้างไหมคะต้องยอมรับนะคะว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถรักษาคนไข้สภาวะสมองเสื่อมให้กลายเป็นสมองปกติได้แต่เรามีแค่ยาและการทำกายภาพบำบัดเพื่อชะลอการสมองเสื่อมไม่ให้เสื่อมถดถอยไปอย่างรวดเร็วค่ะแล้วอาการมันจะแย่ลงไปถึงขนาดไหนครับเริ่มต้นเลยนะคะคนไข้ก็จะเริ่มจำความไม่ค่อยได้โดยจะเริ่มจากความจำระยะสั้นเสียก่อนต่อมาก็จะเป็นความจำระยะยาวแต่ความจำระยะยาวที่มีความทรงจำดีๆความทรงจำที่เกิดภาพอดีตต่างๆร่วมกันเป็นความประทับใจก็จะลืมค่ะแต่ว่าจะลืมเป็นอย่างสุดท้ายค่ะคุณหมอกำลังจะบอกว่าผมจะจำเพื่อนที่โตกันมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ขนาดโดยปกติแล้วคนไข้พอมีภาวะสมองเสื่อมแย่ลงเรื่อยๆค่ะความทรงจำบวกความประทับใจที่มีอยู่ก็จะค่อยๆเลือนจางหายไปค่ะและสุดท้ายนะคะการรับรู้หรือการใช้ชีวิตประจำวันง่ายๆคนไข้ก็จะลืมวิธีการใช้งานค่ะหรือการอาบน้ำแปรงฟันง่ายๆสุดท้ายคนไข้ก็จะเริ่มทำไม่ค่อยได้ค่ะชินอะรอตะวันไงนะโอ๊ยเจ็บนายแกล้งพวกเราเหรอก็แค่อยากให้ขำไงหมายความว่าไงฉันไม่รู้ไงว่าฉันจะทำงานได้อีกนานแค่ไหนบริษัทต้องการหัวเรือที่เข้มแข็งส่วนตะวันตอนนี้ก็ต้องดูแลน้องภูเขารอให้ภูเขาโตก่อนแล้วแกค่อยตกลงกันแล้วกันว่าจะแบ่งกันยังไงตะวันไม่รับฉันก็ไม่รับแกอย่าเพิ่งท้อดิวะแกจะเป็นหนึ่งในล้านคนที่มันไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านี้ก็ได้ไม่ได้เว้ยโรคนี้มันไม่มีทางรักษาวันนี้ปฏิหารหรอกไอ้ชินทำไมแกอยากรู้เหรอว่าฉันรู้สึกยังไงอ่ะแกเคยหลุดลงไปในน้ำป่ะจมอยู่ก้นจ่ะความรู้สึกตอนจับไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละมันรู้สึกว่าอึดอัดมันหายใจไม่ออกมันอ้างว้างแกไม่มีทางเข้าใจหรอกที่สุดไงทั้งสองคนนั่นแหละเลิกเล่นกันเป็นเด็กๆได้แล้ว
หมูทอดน่ากินน่ากินมากเลยครับวันนี้วันเกิดน้องภูเหรอครับพ่อลืมไปเลยพ่อขอโทษนะช่วงนี้น่าจะทำงานหนักอ่ะภูแค่กินข้าวอร่อยอร่อยพร้อมกันก็โอเคแล้วครับวันไอชิมมันยังไม่กลับมาอีกเหรอโทรตามมันหน่อยดิจะได้มากลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนี่ย